ต่อมานะคะเรามาดูกันที่เรื่องความเร็วความเร่งค่ะการที่เราหาดิฟนะคะหรืออนุพันธ์เนี่ยเราสามารถเอาประยุกต์ใช้กับฟิสิกส์ได้ก็คือหาความเร็วหาความเร่งได้จากระยะทางนะคะถ้า s นะคะคือฟังก์ชันของระยะทางในรูปของ t นั่นก็คือเป็นสมการการเคลื่อนที่ถูกปะทำไมถึงจะต้องเป็นฟังก์ชันของ t เพราะว่าเมื่อนะคะเราเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเราใช้เวลาเท่านี้เท่านั้นถูกไหมฉะนั้นฟังก์ชันในการเดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งก็จะต้องเป็นสมการที่อยู่ในทุกเทอมของตัว t หรือเวลานั่นเองระยะทางก็ขึ้นอยู่กับเวลาถูกไหมว่าเราจะเดินไปได้มากแค่ไหนถูกไหมคะฉะนั้นการที่เราจะหาความเร็วเฉลี่ยนะคะความเร็วเฉลี่ยจากหานะคะความเร็วเฉลี่ยจากเวลาที่ t แรกก็คือ t 1ถึง t 2นะคะจะมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับฟังก์ชันนะคะของ t ครั้งที่2เนี่ยลบกับ t ครั้งที่1ครั้งที่2ลบที่1ถูกไหมเพราะว่าสูตรพิเศษก็คือค่ะ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมจะหาความเร็วเฉลี่ยก็ต้องเอาระยะทาง2อันนะคะก็คือ s 2ลบ s 1ถูกไหมส่วนด้วย t 2ลบที่1แบบนี้นะคะเพราะเราจะหาเฉลี่ยฉะนั้นอันที่2ถ้าเกิดหาความเร็วเฉยๆความเร็วขณะเวลา t ใดๆก็แล้วแต่จะได้ดิฟครั้งที่1นะคะของระยะทางจะได้ความเร็วเห็นไหมหรือสามารถเขียนนี้ก็ได้ถูกป่ะแบบนี้ก็ได้เพราะว่าดิฟครั้งหนึ่งก็ตัวนี้ขีดหนึ่งถูกไหมคะถ้าเกิดเราจะหาความเร่งอะค่ะความเร่งก็คือการที่เราดิฟความเร็วไปครั้งหนึ่งหรือนะคะหรือเราดิฟระยะทางไป2ครั้งนั่นเองโอเคไหมจำง่ายๆเลยดิฟ s ได้ v ดิฟ v ได้ a โอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดจะหา v เฉลี่ยก็ต้องเอานึกถึงส่วนนี้ v เท่ากับ s ส่วน t ก็จะได้ s 2ลบ s 1ส่วนด้วย t 2ลบ t 1นั่นเองโอเคไหมคะต่อมานะคะเรามาดูโจทย์ข้อแรกนะคะถ้าอนุภาค A เคลื่อนที่ได้ระยะทาง SA เท่ากับ 3t ยกกำลัง3ลบ 12t กำลัง2บวก 18t บวก5เมตรนะคะในเวลา t วินาทีและอนุภาค B เคลื่อนที่ได้ระยะทางนะคะ SB เท่ากับลบ t ยกกำลัง3บวก9t ยกกำลัง2ลบ 12t เมตรนะคะในเวลา t วินาทีเช่นเดียวกันจงหาความเร่งและก็ระยะทางของใครของ b นะคะขณะที่ทั้ง2มีความเร็วเท่ากันนะคะคราวนี้ที่ทั้ง2มีความเร็วเท่ากันแปลว่าอะไรเวลาต้องเท่ากันด้วยถูกไหมฉะนั้นเขาบอกเวลามันเท่ากันอยู่แล้วนะคะพี่ดิฟครั้งที่1ของ a นะคะก็ได้อะไรคะได้ความเร็วละดังนั้นดิฟที่ละตัวนะคะ 9t ยกกำลัง2ลบ 24t บวก18มาถึงตอนนี้นะเราก็ต้องดิฟคล่องแล้วนะคะต่อมาความเร็วของ b นะคะก็ดิฟครั้งที่1ของระยะทางของ b ลบ 3t ยกกำลัง2บวก 18t ลบ12ถูกไหม2อันนี้เท่ากันนะคะ v a เท่ากับ v b เราก็ได้ 9t ยกกำลัง2ลบ24t บวก18จะต้องเท่ากับลบ 3t ยกกำลัง2บวก 18t นะคะลบ12โอเคป่ะฉะนั้นนะคะจัดรูปย้ายข้างนะคะ 9t ยกกำลัง2ลบ 24t บวก18ย้ายมาฝั่งเดียวกันให้หมดนะคะบวก 3t กำลัง2ลบ 18t บวก12เท่ากับ0นะคะตัวนี้บวกลบกันได้ถูกไหม9บวก3เป็นเท่าไหร่คะ 12t ยกกำลัง2ลบ24กับ
ลบ18ก็เป็นลบ42ทีนะคะบวกกับ30เท่ากับ0นะคะคราวนี้เราเอา2หารตลอดสมการเราก็จะได้6ทียกกำลัง2ลบ21ทีบวก15เท่ากับ0ถูกปะฉะนั้นนะคะคราวนี้เราก็แยกแฟกเตอร์ถูกปะแยกแฟกเตอร์ได้ยังคะแยกได้แล้วถูกปะแต่ว่าเราหารได้อีกหนึ่งเอา3หาร3 2 6นะคะ3 7 21 3 5 15พยายามทำให้น้อยๆนะคะเพราะว่าเราจะได้แยกง่ายขึ้นจริงๆจะแยกจากบรรทัดนี้ก็ได้แต่ว่ามันเยอะไปนะคะ2 t t นะคะคูณกันได้ตัวหน้าก็คือ2กับ1คูณกันได้ตัวหลังก็คือ5กับ1ถูกไหมคูณไขว้ลงมาได้2คูณไขว้ขึ้นไปได้5นะคะมีทางบวกลบกันได้ตัวกลางไหมได้ก็คือลบ5ลบ2นะคะลบตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็เป็นลบตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็เป็นลบฉะนั้นเอาเลขนี้มาเขียนนะคะเช็คเครื่องหมายก่อนคูณกันต้องได้เครื่องหมายของตัวหลังลบคูณลบเป็นบวกถูกไหมได้ละ2ลบ5 1ลบ1โอเคป่ะคราวนี้นะคะระยะเวลาของเราเราก็จะได้5ส่วน2กับ1ถูกป่ะ5ส่วน2กับ1นะคะคราวนี้เป็นเวลาที่ความเร็วเนี่ยเท่ากันถูกป่ะฉะนั้นนะคะเราเอากลับเข้าไปแทนความเร่งเราจะต้องดิฟความเร็ว1ครั้งถูกไหมของใครของ B ใช่ป่ะคะก็ได้นะคะลบ 6t บวก 18 นะคะที่เวลานะคะที่ t เท่ากับ1อันนี้ที่ t เท่ากับ1เราเขียนตรงนี้ที่ t เท่ากับ1นะคะจะได้ความเร่งเท่ากับลบ6คูณ1บวก18นะคะลบ6บวก18ก็เป็น12ที่ t เท่ากับ5ส่วน2ก็เป็นลบ6คูณ5ส่วน2ก็บวกกับ18จะได้เท่ากับตัดกันนะคะลบ3คูณ5บวก18ก็จะได้15นะคะลบ15บวก18ก็ได้3ถูกไหมฉะนั้นนะคะเรามาหาระยะทางระยะทางก็คือ SB SB ส่วนนี้ถูกไหมลบ t ยกกำลัง3บวก9 t กำลัง2ลบ12 t แทนค่าลงไปค่ะที่ t เท่ากับ1เราก็จะได้ระยะทางเท่ากับลบ1ยกกำลัง3บวก9 1ลบกำลัง2ลบ12คูณ1ก็จะได้ลบ1บวก9ลบ12นะคะได้ลบ4ถูกไหมแล้วระยะทางที่ t เท่ากับ5ส่วน2นะคะเราก็ลองไปแทนค่ากันดูเราจะได้85ส่วน8เมตรเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ยิงธนูขึ้นไปในแนวดิ่งนะคะจากพื้นราบตามสมการการเคลื่อนที่s เท่ากับ 32t นะคะลบ t ยกกำลัง2โดยที่ t แทนเวลาเป็นวินาทีข้อแรกจงหาลูกธนูเนี่ยเมื่ออยู่สูงจากพื้นราบนะคะ48เมตรหาอะไรหาเวลาโอเคปะข้อ2นะคะลูกธนูขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่แล้วข้อ3ลูกธนูตกถึงพื้นเมื่อเวลาเท่าไหร่นะคะพี่หาข้อแรกก่อนข้อแรกบอกว่าหาเวลาเมื่อระยะทางเท่ากับ48ฉะนั้นเราก็ดูเลยจากสมการนะคะ s เท่ากับ 32t ลบ 4t ยกกำลัง2ระยะทางเป็น48นะคะ 32t ลบ 4t ยกกำลัง2เอา4หารตลอดนะ4 1 4 4 2 8 32ลบ t ยกกำลัง2จัดรูปนะคะ t ยกกำลัง2ลบ 8t บวก12เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์นะคะ t 6 2 12ลบลบฉะนั้น t ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ6กับ2
จะได้ว่านะคะเมื่อลูกธนูอยู่สูงจากพื้นราบ48เมตรเมื่อเวลาทีเท่ากับ6วิหรือ2วินั่นเองอันนี้เราได้ค่ามาละ2กับ6วิต่อมานะคะเปลี่ยนสีปากกานิดหนึ่งข้อ2ข้อ2บอกว่าลูกธนูนะคะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดนะคะแสดงว่า v เป็น0ถูกปะมันถึงจะหยุดถูกไหมคะฉะนั้น v เป็น0เราต้องหา v มาก่อนนะคะ v หาโดยการดิฟระยะทางดิฟระยะทางได้32ลบ8 t ถูกปะฉะนั้น v เป็น0เท่ากับ32ลบ8 t นะคะ8 t เท่ากับ32ถูกปะฉะนั้น t เท่ากับ4ถูกไหมคะฉะนั้นเมื่อ t เป็น4เรียบร้อยแล้วเราจะหาระยะทางนะคะว่าลูกธนูขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่เราก็เอากลับเข้าไปแทนใน s เท่ากับ32คูณ4ลบ4คูณ4ยกกำลัง2นะ32คูณ4ลบ4ยกกำลัง3เราก็จะได้ทั้งหมด64เมตรตัวนี้ก็จะตอบ64เมตรต่อมานะคะข้อ3ข้อ3ในที่เราหาลูกธนูตกถึงพื้นเมื่อเวลาเท่าไหร่ลูกธนูตกถึงพื้นนะคะก็ต้องระยะทางเป็น0ถูกปะระยะทางเป็น0หมายความว่าไงคะ s เท่ากับ32 t ลบ4 t ยกกำลัง2แทน s เป็น0ได้32 t ลบ4 t ยกกำลัง2ย้ายข้างดึงก่อนย้ายข้างเราต้องเอา4ก่อนเนาะ4หารตลอดจากนั้นเราดึงตัวร่วมออกมา t 8ลบ t นี้ถูกไหมคะ t เป็น0อันหนึ่งกับ t เป็น8อันหนึ่งถูกปะฉะนั้นนะคะระยะทางเป็น0เมื่อ t เป็น0กับ t เป็น8หมายความว่าไงคะทำไม t เป็น0กับ t เป็น8 t เป็น0ก็ t เริ่มไงก็เริ่มถูกไหมเริ่มโยนขึ้นไประยะทางก็ยังเป็น0อยู่อันนี้ก็คือสุดท้ายละตกถึงพื้นละนั่นก็ตอบว่า t เท่ากับ8ถูกปะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ